วิถีเกษตรพามาดูในส่วนของตัวกันเลี้ยวครับตัวกันเลี้ยวนี่สำคัญมากนะครับผมถ้าใครซื้อล้อสูงไปใส่แล้วนี่จำเป็นที่จะต้องมีครับนี่ครับคือจุดนี้ครับเดิมจุดนี้แล้วก็น็อตตัวนี้เป็นของรถครับผมเวลาเราเลี้ยวเนี่ยครับจุดนี้ครับผมเขาก็จะดันมายังน็อตตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นล้อสูงนี่วงล้อตัวล้อเนี่ยมันใหญ่ครับผมมันจะไปชนกับตัวรถครับผมเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวกันเลี้ยวที่ยื่นออกมาครับยื่นออกมาจากจุดนี้นี่ครับเราทำแผ่นเหล็กขึ้นมานะครับผมเพื่อให้มากันณจุดนี้ครับผมล้อก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถเลื่อนกองได้ครับอย่างเช่นกรณีของผมเนี่ยครับผมเลื่อนกองโดยการใช้แผ่นเหล็กนะครับยื่นออกมาครับรับรองว่าล้อนี่ไม่ชนกองแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ชนตัวรถครับเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีครับตัวกันเลี้ยวครับแล้วก็ตัวกันเลี้ยวของเรานี่ก็ออกแบบมาไม่ให้มันบิดตัวลงโดยการมีตัวค้ำนะครับผมนี่ครับค้ำจุดนี้ครับเพราะเวลาเราหักเลี้ยวเนี่ยตัวนี้มันจะกดลงครับเราก็จำเป็นที่ต้องมีจุดค้ำครับ